จากตัวเลขที่เราเห็นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าชัดเจนกันไปเลยครับว่าส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการลงทุนเนี่ยมากไหมครับในแง่ของว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะทั้งนี้ก็อย่าลืมว่าเรามีโครงการส่วนหนึ่งเนี่ยโครงการที่เราได้เคยอนุมัติให้การส่งเสริมไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการลงทุนแน่นอนว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีผลแม้กระทั่งคนที่ยังคงเดินหน้าการลงทุนอยู่นะคะก็จะได้รับผลกระทบเช่นว่าเครื่องจักรมาไม่ทันเวลามาช้ากว่ากำหนดนะคะฉะนั้นเม็ดเงินที่จะลงไปในโครงการก็อาจจะมีการชะลอตัวลงไปบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ว่าก็อาจจะมีผลสำหรับบางกิจการที่ความต้องการในตลาดเนี่ยได้ลดลงไม่ว่าจะตลาดในประเทศหรือตลาดส่งออกนะคะแต่ถามว่าภาพรวมในภาพรวมเนี่ยถ้าดูตัวเลขของ BOI แล้วเนี่ยตัวเลขคำขอเนี่ยก็ยังถือว่าถ้าเทียบกับปีก่อนโควิดนะคะถ้าเทียบกับปี61เนี่ยตัวเลขไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ค่ะ